จากบรรยากาศที่มหาสารคามค่ะมาชมบรรยากาศที่ทางจังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะจังหวัดสกลนครค่ะจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี4กรกฎาคม2567โดยมีนางชุติมารู้ยิ่งประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนครข้าราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาดแม่บ้านมหาดไทยภาคเอกชนและประสบนิกรชาวจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนครลงนามถวายพระพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและอ่านคำถวายพระพรชัยมงคลโดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาเจริญพระพุทธมนต์และนำพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตทั้งนี้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2567